ในวันที่4รกรกฎาคมนี้คุณผู้ชมครับคณะรัฐมนตรีจะร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์พรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นอกจะครับนอกจากนี้รัฐบาลเองยังได้เสนอจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติจำนวน10โครงการขึ้นมาด้วยเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้บอกว่าที่ประชุมครมอขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจำนวน10โครงการของรัฐบาลที่ได้ถแถลงไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมา รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งดําเนินการให้เสร็จสิ้นตามที่กําหนดโดยจะลงไปตรวจสอบพื้นที่โครงการด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็ในวันที่4รกรกฎาคมนี้จะนําคณะรัฐมนตรีไปทํากิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติบนพื้นที่ถนนกําแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรครับทางนี้ครับรัฐบาลได้เลือกโครงการจากที่มีหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนเสนอในที่ประชุมคณะ อำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติจํานวน10โครงการประกอบไปด้วยครับโครงการสวนสาธารณะบึงหนองบอลและ Pocket ็ตพาร์คแห่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้เพิ่งลงพื้นที่ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัฐบาลจะขอพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับว่าสวนหลวงรอสิ โครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าโครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ72แห่งโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเป็นการสืบสารและขยายผลต่อย,ยอดพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆครับ โครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนโครงการยกระดับโรงพยาบาลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยรวม72,000ไร่โครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุดและโครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสให้โรงเรียนครับ